ตอนนี้ครับผู้ชมเกิดน้ำท่วมและนี่น่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบ50ปีของจังหวัดนราธิวาสครับคุณผู้ชมครับโดยมันมีหลายคลิปมากอ่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเราจะไปเริ่มกันที่คลิปนี้ก่อนเลยเป็นคลิปที่เมื่อเรืออาสาเข้าไปช่วยชาวบ้านนะที่ถูกน้ำซัดแรงทำให้ปรากฏแม้แต่เรือที่เนี่ยฮะทางอาสาเข้าไปช่วยยังล่มเลยครับลองไปดูคลิปก่อนครับมึงแก่ฟ้ามึงแก่ฟ้าฟีซัดไปอัลลอฮ์อัลลอฮ์อักบะร์แล้วเขาไม่ได้บอกเราแบบมึงแก่เฝ้าช่วยหน่อยโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเรือไปไม่ได้แล้วอ่ะคนในเรือขนาดนี้มีคนช่วยนะฮะเพื่อจะให้เรือไปยังไปไม่ไหวแล้วอ่ะคุณผู้ชมแล้วคนในเรือน้ำมันเข้าเรือแล้วอ่ะฮะแต่ละคนนี้เห็นไหมฮะเกาะหลังคาแล้วอ่ะคุณผู้ชมเดชบุญว่าตรงนี้มันมีหลังคาน่ะพอที่จะเกาะพอที่จะขึ้นไปได้บ้างอ่ะแต่คือเห็นน้ำแรงมากอ่ะถ้าเกาะนี่มันก็เสี่ยงจะหลุดมือเหมือนกันนะคะเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเป็นคลิปนาทีชีวิตเลยนะฮะนี่มาจากเพจที่นี่นราธิวาสฮะเหตุการณ์ที่เรือหางยาวไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยนะหรือว่าน้ำท่วมเนี่ยออกมาจากหมู่บ้านฮะที่นราธิวาสแล้วมีกระแสน้ำไหลแรงเรือเนี่ยถูกน้ำซัดไปติดที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทำให้คนบนเรือต้องสละเรือทิ้งน้ำซัดจนเรือพลิกคว่ำทหารกับชาวบ้านรีบฝากกระแสน้ำไปคว้าตัวชาวบ้านที่ตกเรือเอาไว้ไม่ให้พัดไปตามกระแสน้ำนะครับก็ช่วยเหลือทุกคนได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์นี้ครับทางแอดมินเพจที่นี่นราธิวาสเขากำลังไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กด้วยถึงสถานการณ์น้ำแล้วก็สามารถบันทึกภาพนาทีชีวิตไว้ได้ครับผม